ูรูหลายคนชี้ว่าคริปโตตายแล้วหลายคนก็บอกว่าไม่มีปัจจัยพื้นฐานต่างกับสินทรัพย์อื่นๆจากการศึกษาล่าสุดของ Preplyแพลตฟอร์มการศึกษาของสหรัฐอเมริกาพบว่า 35% ของนักลงทุนไม่มั่นใจในความรู้คริปโตเคอเรนซีของตนเอง 60% ไม่เข้าใจพื้นฐานของบล็อกเชนเลยคำถามคือคริปโตเคอเรนซีนั้นไร้พื้นฐานหรือจริงๆแล้วเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีกันแน่วันนี้หาคำตอบพร้อมกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตไกด์เป็นรายการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นจาก Trader KP ร่วมมือกับ Merkle Capital เพื่อเปิดทางให้กับนักลงทุนทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้อยู่กับผมแน็กวรเมธจันเสน Investment Consultant จาก Merkle Capital ครับต้องบอกจริงๆนะครับว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยมีการพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเป็นเพียงแค่สินทรัพย์หลอกลวงเป็นเพียงแค่สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเชื่อถือได้แต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่ออกมาโต้แย้งนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยประเมินมูลค่าได้วัดผลได้คล้ายกันกับฝั่งหุ้นนั่นเองเพียงแค่การประเมินพื้นฐานเนี่ยต่างกันเล็กน้อยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนวิเคราะห์กันนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีมีพื้นฐานหรือไม่และพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยสามารถเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนวัดผลได้ขนาดไหนวันนี้วิเคราะห์พร้อมกันครับก่อนที่จะมาหาคำตอบกันนะครับว่าจริงๆแล้วคริปโตเคอเรนซีมีพื้นฐานหรือไม่ควรจะต้องรู้อย่างแรกก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีหรือว่าดิจิทัลแอสเซทสกุลเงินนั้นๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นบิตคอยน์นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น store value หรือว่าเป็นแหล่งกักเก็บมูลค่าก็เปรียบเหมือนกับทองคำดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับแต่อีกกลุ่มนึงที่เป็นส่วนใหญ่ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น medium of exchange นะครับผมหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับเพื่อที่จะทำให้จับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคริปโตเคอเรนซีทุกวันนี้เนี่ยถูกใช้งานอยู่บนระบบบล็อกเชนถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยการกระจายศูนย์แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้การใช้งานโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกคดโกงได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีจุดประสงค์อีกมากมายเลยที่คริปโตเคอเรนซีถูกสร้างขึ้นซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าสินทรัพย์ที่เราเลือกที่เราสนใจเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทีนี้เนี่ยครับมาฟังดีกว่าว่าพื้นฐานคริปโตเคอเรนซีที่เราควรจะต้องรู้จักและตรวจสอบได้เนี่ยคืออะไรเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานสำคัญอย่างแรกเลยเนี่ยคือโทเคโนมิกครับโทเคโนมิกภาษาไทยก็คือเศรษฐศาสตร์ของเหรียญซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญที่จะถูกผลิตขึ้นในอนาคตหรือว่าจะถูกทำลายในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรมีแนวโน้มยังไงบ้างซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลักการของราคาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหุ้นหรือว่ากลุ่มสินทรัพย์แอสเซทอื่นๆเนี่ยก็มาจากดีมานด์แล้วก็ซัพพลายถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยโทเคโนมิกจะช่วยตอบโจทย์เรามากๆในฝั่งของซัพพลายนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาทำความรู้จัก3หัวข้ออย่างง่ายก่อนของโทเคโนมิกแล้วกันเมื่อเปรียบเทียบกับบิตคอยน์จริงๆแล้วเนี่ยจะมีคำแรกก็คือ max supply หรือว่า total supply นั่นเองครับบิตคอยน์เนี่ยต้องบอกว่าถูกรันโดยมีการเขียนโคดดิ้งนะครับผมว่าให้มี total supply อยู่ทั้งหมด21ล้านเหรียญ BTC นั่นเองนะครับซึ่งจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคตและณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตัวของ total supply เนี่ยยังไม่ถูกเปลี่ยนเลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไป10กว่าปีนั่นเองถัดมานะครับคือคำที่2 circulating supply นั่นเองครับหรือว่าเป็นอุปทานหมุนเวียนที่อยู่ในระบบซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลสำคัญมากกว่า total supply พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าณวันนี้ราคาของ Bitcoin เองเนี่ยที่ 60,000 กว่าถึง 70,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เองเนี่ยต้องบอกนะครับว่า supply ที่หมุนรอบอยู่ในระบบทั้งหมดมีเพียงแค่ 19.7 ล้าน BTC เท่านั้นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีการถูกปลดออกมาอีก 1.3 ล้านซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่า circulating supply ในปัจจุบันกับ total supply ที่จะปลดออกมาทั้งหมดในอนาคตเนี่ยส่งผลต่อราคาอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยที่3ครับก็คือ market capitalization หรือว่า market cap นั่นเองครับแน่นอนว่า circulating supply ที่ 19.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่ราคา Bitcoin ณวันที่ผมอัดอยู่นะครับต้องบอกว่ามี market cap สูงถึง 1.23 ทริลเลียนดอลลาร์แต่ว่ากลับกันนะครับถ้าหากสมมติตัวของ total supply หรือว่า supply ในอนาคตที่จะถูกปลดออกมาอีก 1.3 ล้านเหรียญ BTC นะครับก็จะส่งผลให้ market cap สูงขึ้นไปอีกในอนาคตนั่นเองนะครับก็จะทำให้ถ้าหากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาของ Bitcoinทั้งตลาดควรจะเป็นแค่ 1.23 ทริลเลียนเนี่ยในอนาคตถ้าหากมีการปลดออกมาเพิ่มขึ้นราคาก็ควรที่จะต้องปรับลดลงนั่นเองครับซึ่งนอกจากบิตคอยน์แล้วเนี่ยผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับก็คือเหรียญที่มีชื่อว่าอบิทัมนั่นเองอบิทัมเนี่ยเป็นโทเค็นที่ดังมากในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวเหรียญออกมา1ปีแล้วเนี่ยมีการปลดล็อกรอบใหญ่ขึ้นนั่นเองครับทำให้ซัพพลายที่เพิ่มเข้ามาในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 80% จาก circulating supply ในเวลานั้นนั่นเองครับให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยก็คือนอนหลับตื่นเช้ามาอีกวันนึงโท
โทเค็นซัพพลายอุปทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่า 80% เลยนะครับก็ส่งผลให้ราคาเหรียญเนี่ยครับลงมาถึงจุดต่ำสุดติดลบกว่า 70% จากณวันนั้นนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ควรจะต้องเฝ้าระวังอย่างมากในส่วนของพื้นฐานคริปโตเคอเรนซีนะครับถัดมาในปัจจัยพื้นฐานที่2นะครับก็คือ Data on Chain นั่นเองครับหลายๆท่านที่อยู่นอกวงการคริปโตเคอเรนซีอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้แต่ว่าต้องบอกนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีจริงๆแล้วเนี่ยถูกรันอยู่บนระบบบล็อกเชนถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยจะมายกตัวอย่าง Data on Chain อย่างง่ายที่ใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือ Revenue and Fee นั่นเองครับก็คือแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเปรียบเสมือนกับบริษัทถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเก็บกำไรมีการเก็บผลประกอบการเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากบริษัทไหนหรือว่าดิจิทัลแอสเซทเหรียญไหนที่มีผลประกอบการ revenue fee ที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเหรียญเนี่ยจะเติบโตมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีโอกาสที่ความเชื่อถือของนักลงทุนจะสูงมากยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองครับซึ่ง data on chain อย่างที่สองเนี่ยก็คือ total value lock หรือว่ามูลค่าที่ถูกเก็บไว้นั่นเองครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบอย่างเห็นภาพง่ายๆเลยเนี่ยก็เหมือนกับธนาคาร2ธนาคารละกันธนาคาร A เนี่ยมีเงินเก็บมากกว่าธนาคาร B กว่า100เท่าดังนั้นเนี่ยนักลงทุนคิดดูนะครับว่าจะฝากเงินไว้ที่ธนาคารไหนกันแน่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างมากเลยนั่นเองครับแล้วก็ Data on Chain สุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำเลยเนี่ยก็คือ Active Address นั่นเองครับหรือเทียบง่ายๆก็คือจำนวนบุคคลหรือว่าจำนวนกระเป๋าที่ใช้งานอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมีจำนวนใช้มากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลต่อโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่จะสูงขึ้นในอนาคตด้วยนั่นเองครับและถ้าออนเชนถ้าใช้ถูกแล้วก็ใช้อย่างครบถ้วนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบหรือว่าคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไม่แพ้กับฝั่งของหุ้นนั่นเองครับปัจจัยพื้นฐานที่3นะครับก็คือทีมนั่นเองแน่นอนนะครับว่าการที่เราเลือกลงทุนกับฝั่งของสถาบันเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่า CEO เป็นใครนะครับในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันนะครับทีมเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลแอสเซทหรือว่าจะเป็นในฝั่งของบิสเนสโมเดลนอกจากนั้นนะครับอย่างที่4ก็คือเทคโนโลยีที่บริษัทเลือกใช้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในโลกของคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีภายในอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างระบบบล็อกเชนเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีอย่าง Layer 1 Layer 2แล้วก็รวมไปถึง Zero Knowledge Proof นะครับรวมไปถึง Optimistic Rollup ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากเกินไปนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะสื่อให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเนี่ยก็จะทำให้โอกาสโกรธของเหรียญนั้นน่ะสูงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับปัจจัยพื้นฐานถัดมานะครับก็ต้องบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ Roadmap นะครับหรือว่าเป็นแผนการที่ทางกลุ่ม Foundation เองเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะครับซึ่งส่วนสำคัญของรายย่อยแบบเราเนี่ยก็คือเข้าไปศึกษานะครับว่า Roadmap ที่เขาสร้างมาเนี่ยมีโอกาสเติบโตหรือไม่นะครับแล้วที่ผ่านมาทางแพลตฟอร์มนั้นเองเนี่ยได้มีการทำตามโรดแมปอย่างถูกต้องหรือว่าดีกว่าที่เคยเขียนไว้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เลยในไวท์เปเปอร์ของทุกๆแพลตฟอร์มนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยพื้นฐานที่6 competition หรือว่าคู่แข่งในตลาดนั่นเองครับคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยมีสกุลเงินเกิดขึ้นกว่าหมื่นเกือบ 100,000 สกุลนะครับทำให้ก็ต้องแน่นอนนะครับว่ามีแพลตฟอร์มที่คล้ายกันกับเหรียญที่เราศึกษาอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มที่เราเลือกกับแพลตฟอร์มคู่แข่งเองเนี่ยมีโอกาสเติบโตต่างกันมากน้อยขนาดไหนและมีโอกาสที่จะกิน market share จากคู่แข่งได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่เราควรจะต้องไปทำการบ้านนะครับปัจจัยพื้นฐานที่7นะครับก็คือ investor หรือว่า partner นั่นเองครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการมี investor หรือว่า partner ดีเนี่ยเปรียบเหมือนกับเราเนี่ยมีโอกาสมีใบเบิกทางเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเนี่ยมีผู้อุปการะคุณนะครับเปิดทางให้แนะนำให้นะครับว่าทางที่ดีควรทำยังไงดังนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ทีม Foundation เลือกทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรวมไปถึงการมี Investor ที่ใหญ่นะครับก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาช่วยบริหารเข้ามาช่วยพยุงให้บริษัทหรือว่าธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและที่สำคัญไม่แพ้กันกับฝั่งของ Partner แล้วก็ Investor เนี่ยก็คือ Community นั่นเองครับ Community เนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากๆในโลกของ Cryptocurrency เลยเนื่องจากว่า Cryptocurrency เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถูกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องการความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นจากนักลงทุนหรือว่าจากคอนทริบิวเตอร์ในโลกของคริปโตหรือในโลกของเว็บ3นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามีคอมมูนิตี้ใหญ่ก็จะเป็นผลดีทำให้โปรเจกต์เนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นกับนิวคัมเมอร์ที่จะเข้ามาในแพลตฟอร์มนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและปัจจัยพื้นฐานสุดท้ายที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือออเดเตอร์หรือว่าผู้ตรวจสอบนั่นเองครับต้องบอกนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพิ่งเกิดใหม่ดังนั้นเนี่ยมีกลุ่มสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มผู้คนที่ต้องการจะโจมตีจะโกงเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับดังนั้นถ้าหากเราเลือกออเดเตอร์
ที่มีความเชื่อมั่นสูงนะครับผ่านการใช้งานมาสูงมีประวัติอย่างยาวนานแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าโทเค็นที่เราคัดเลือกหรือว่ากำลังศึกษาอยู่เนี่ยน่าไว้ใจมีโอกาสโกงต่ำในอนาคตอย่างแน่นอนครับทีนี้มายกตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าสถานการณ์ความเป็นจริงฟันเดเมนทัลที่ผมกล่าวไปข้างต้นเองเนี่ยสามารถนำมาใช้งานได้อย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยผมจะยกหนึ่งเหรียญชื่อดังอย่างอีทูเรียมมานะครับอีทูเรียมเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าในกลุ่มของทีมฟาวเดชั่นค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วคุณวิตาลิกเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงในวงการคริปโตเคอเรนซีมาอย่างยาวนานถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือโทเคโนมิกนะครับรวมไปถึงออนเชนดาต้าแล้วก็อีกเรื่องนึงปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือการแอปพูฟในส่วนของ Ethereum Spot ETF นั่นเองครับค่อยๆไปนะครับปัจจัยแรกเนี่ยอย่างโทเคโนมิกก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่ Ethereum ก่อนหน้านี้เนี่ยมีซัพพลายเกิดขึ้นจำนวนมากเลยแต่ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือการอัปเกรด EIP 1559ที่ทำให้ตัวของซัพพลายเองเนี่ยมีการถูกทำลายทิ้งหรือว่าภาษาคริปโตเองเนี่ยก็คือถูกเบิร์นทิ้งเนี่ยก็จะส่งผลนะครับทำให้ภาพรวมของ Market Cap เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองครับแล้วก็ส่งผลต่อภาพระยะยาวด้วยนั่นเองครับนอกจากนั้นอย่างที่2นะครับที่ชวนวิเคราะห์กันเลยเนี่ยก็คือ On-chain Data ต้องบอกนะครับว่า Total Value Lockกับตัวของ Active Address บน Ethereum Chain เองเนี่ยครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแม้ว่ายังต่ำกว่าช่วงปี2021ที่เป็นบูรันครั้งก่อนอยู่ก็ตามแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นภาพใหญ่ได้นะครับว่าในระยะสั้นถึงกลางเองเนี่ยส่งผลต่อภาพระยะยาวนะครับทำให้มีโอกาสเติบโตขึ้นในอนาคตได้อีกเช่นเดียวกันนั่นเองครับและก็ปัจจัยสุดท้ายสำคัญมากๆเลยก็คือการอนุมัติในส่วนของ Spot Ethereum ETF นั่นเองครับก็ต้องบอกนะครับว่าการที่ Approve ตัวของ Ethereum Spot ETF เนี่ยส่งผลให้เม็ดเงินใหม่นะครับที่ไม่ใช่นักลงทุนในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มสถาบันหรือว่าทรีดิชันนอลเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบิตคอยน์แล้วก็อย่างอีทูเรียมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เป็นผลดีต่ออีทูเรียมมากๆนั่นเองสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือในส่วนของคอมเพทิเตอร์หรือว่าคู่ต่อสู้ในวงการนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าบล็อกเชนเองเนี่ยมีบล็อกเชนจำนวนมากเลยนอกจากอีทูเรียมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Binance Smart Chain นะครับ Arbitrum Optimism หรือว่าอย่าง CK นะครับที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อีทูเรียมเองเนี่ยก็ยังรั้งนะครับผมอันดับ2ในโลกของคริปโตเคอเรนซีได้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่าเทคโนโลยีของคู่แข่งเองเนี่ยมีโอกาสเติบโตแซงอีทูเรียมได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่1ในปัจจัยย่อยเท่านั้นก่อนจากกันนะครับนักลงทุนท่านใดที่ฟังเอพิโซดนี้จบแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้อยากให้ปักใจเชื่อนะครับอยากให้ไปดูยูโอรีเสิร์ชก่อนนำไปหาข้อมูลด้วยตนเองก่อนนะครับแล้วข้อมูลที่ผมพูดไปตรงหรือว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมีความเห็นต่างกันอย่างไรเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับสำคัญเลยการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยสามารถลดได้ด้วยความรู้นะครับผมแน็กวรเมธจันทร์เสนขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ